ก็สำหรับดินเน่ากู้ดินนะครับผมหลายๆคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยใช้กันหมดเลยนะสำหรับการปรับสภาพหน้าดินนะครับผมคืนค่าความเป็นกลางนะจากดินที่เป็นกรดเป็นด่างเนี่ยปรับสภาพให้เป็นกลางทำให้เวลาคุณปลูกต้นไม้เนี่ยหรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยเจริญเติบโตงอกงามได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับดินเน่านะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยนะครับต่อผู้ใช้งานแล้วก็พืชพันธุ์ที่คุณปลูกไว้นะครับทีนี้เรื่องของการใช้งานเนี่ยถ้าจะไปใช้งานนะสำหรับการปรับสภาพหน้าดินนะควรจะเทไปก่อน 2-3 วันแล้วเราค่อยปลูกแต่สำหรับใครที่แบบอยากจะไปใช้แก้ปัญหาเลยพืชพันธุ์ที่ปลูกอยู่เนี่ยตอนนี้เหลือแต่ต้นและใบไม่เหลือแล้วอยากจะไปช่วยในส่วนนี้เลยเนี่ยดูจากสภาพดินบ้านเราเนี่ยมันแห้งมันกลางมันเสียหมดแล้วเอาไปช่วยได้เลยนะครับผมในตะกร้าตอนนี้นะครับผม1ขวด1ลิตร490บาทนะครับ3ขวด3ลิตรราคา900ต้นๆเท่านั้นเองราคามาพร้อมคูปองในตะกร้าของเราตอนนี้นะกดสั่งซื้อได้เลยสินค้าขายดีนะการันตีจากเกษตรกรทั่วประเทศนะครับผมแต่ว่าชาวบ้านเราชาวเมืองเรามีต้นไม้ที่ปลูกอยู่และดินมันไม่ค่อยดีบ้านจัดสรรบ้านทาวน์เฮาส์โฮมเนี่ยมันมีดินผสมกับทรายเนี่ยนะครับผมทำให้พืชพันธุ์ที่เราไปปลูกเนี่ยไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยมันดูไม่เจริญเติบโตงามเหมือนที่อื่นเขานี่ครับผมเอาไปช่วยได้เลยนะครับผมไม่เพียงแต่เกษตรกรเท่านั้นแต่ชาวบ้านทั่วไปเราอยากจะมีพุ่มไม้ในบ้านหรืออะไรเงี้ยก็สามารถไปช่วยได้นะครับโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอด